สวัสดีครับก็จากคลิปตอนเดิมที่แล้วนะครับเราได้มีการแนะนำนะครับการใช้เจ้าตัวแอปเราเตอร์นะครับแบบใหม่ในตัว Next.js ให้ฟังไปแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทำต่อกันนะครับเพื่อวาง UI เพื่อจะไปยังปลายทางที่เป็นลักษณะเหมือนกับการฟีดนะครับโปสเตอร์หนังมาแสดงนะครับก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราจะมีการทำหน้าที่ชื่อว่า Page แล้วก็หน้า Page เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแค่โฮมธรรมดาถูกต้องไหมครับแต่เราก็สามารถที่ทำการเขาเรียกว่าเพิ่มเฮดเดอร์เข้ามาตรงนี้คราวนี้ผมวางโจทย์ด้วยว่าจะให้ตรงเฮดเดอร์เนี่ยนะครับเป็นเปรียบเสมือนกับเจ้าตัวเนบบาร์นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมก็คงจะไปหาเนบบาร์มาในตัวต้นแบบผมนะครับจะมีตัวอย่างที่เป็นเนบบาร์อยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะไปก๊อปลิงก์มานะครับก็ไปหาลิงก์เนบบาร์มารู้สึกจะอยู่ในเนบบาร์โอเคเจอละนะครับผมก็มาวางนะครับปุ๊บซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการใส่เข้าไปในนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเนบบาร์นะครับexample อะไรนะครับก็อันนี้เป็นเนบบาร์ของเข้าใจว่าเทลวินมั้งครับก็จะมีตัวอย่างเนบบาร์แบบนี้อันนี้ผมจะลองทดสอบดูว่าถ้าเกิดผมก๊อปมาแล้วมันจะใช้งานได้ไหมนะครับก็อาจจะกดปุ่ม copy ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็กลับมาที่ตัว VS Code ของเราในการที่เราจะทำใส่เนบบาร์เราก็ต้องไปที่ layout นะครับที่ระดับตัว root แล้วกันนะครับก็คือตรงนี้ของเดิมเราเป็นแค่ header ธรรมดานะครับอันนี้ผมก็จะลบตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่เป็นโค้ดเนบบาร์เข้าไปประเด็นก็คือว่าเราเขียนเป็น React นะครับเราไม่สามารถใช้คลาสเฉยได้เราต้องทำการ replace นะครับตัวคลาสตัวนี้ด้วย class name นะครับก็ replace เลย push นะครับเอาล่ะข้างบนเหมือนจะมีpath ที่โอเคมี class อยู่แล้วนั้นผมอาจจะต้องทำการใส่ให้มัน exact นิดหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่โดนข้างบนชิปได้แล้วนะครับก็อันนี้น่าจะดูดีนะครับกลับมาดูที่ผลลัพธ์นะครับก็คือหน้านี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยมาละนะครับเห็นป่ะผมจะลองกด about ดูนะครับว่าพอกด about ปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งไปที่นี่หรือเปล่าก็นะครับลิงก์ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาใช้แท็ก A แทนลิงก์นะครับใช้แท็ก A แทนลิงก์อันนี้ผมก็คงจะใช้วิธีการ replace เจ้าตัวนี้ด้วยลิงก์ของทาง next แล้วกันนะครับลิงก์นะครับแบบนี้นะก็น่าจะอย่างนี้นะฮะโอเคผมจะ replace all แล้วกันปุ๊บเรียบร้อยดังนั้นจะมีตัวแท็กปิดนะครับก็คือตัวชุดนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นลิงก์แทนนะครับปุ๊บเอาละอันนี้เราต้อง import นะครับก็ command แล้วก็ import นะครับ โอเคเรียบร้อยนะฮะมาดูผลลัพธ์กันนะก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังคงเหมือนเดิมอันนี้สิ่งที่เราทำต่อคือเราจะลองกดลิงก์แล้วก็ให้มันวิ่งเข้าหน้า about ดูแล้วกันนะครับก็มองหา about เจอไหมนะครับปึ๊บปึ๊บอือฮึเอาล่ะในกรณีนี้รู้สึกว่า about นี่จะอยู่ตรงนี้นะครับเขาใช้เป็น sharp ผมก็ทำการบอกว่าให้ไปที่ลิงก์นี้ about นะครับก็มาดูกันกด about ปึ๊บเห็นมานะครับในการใช้ลิงก์ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของการ navigate ใน Next.js เนี่ยการ navigate เนี่ยนะครับจะกระทำที่ฝั่งของ client side นะครับคือพูดง่ายคือเพื่อให้การที่เปลี่ยนเพจเนี่ยมันไม่จำเป็นต้อง reload ทั้งหมดนะครับก็คือให้ filling เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับ application ที่เรียกว่าเป็น single page web application หรือ SPA เองนะครับส่วน home เดี๋ยวผมจะให้มันกลับมาที่นี่นะครับผมก็จะมองหา homeโอเคอันนี้ก็กลับมาที่ root แล้วกันนะครับโอเคก็ home ปุ๊บabout นะจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีการ reload นะครับโอเคป่ะนะครับเอาล่ะคราวนี้เบื้องต้นนะครับก็พอได้อย่างนี้แหละนะครับผมอาจจะขออนุญาตที่จะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับโลโก้นะครับผมอยากจะลองเปลี่ยนรูปดูพอดีตัวต้นแบบผมเหมือนจะมีรูปอยู่นะครับผมจะขออนุญาตไปหยิบรูปตัวนี้รู้สึกว่าจะมีตัวที่เป็น IMG นะครับ
รูปแบบนี้จะเป็นเป็น image นะครับของ standard HTML แต่ว่าทาง NEXT เขาเชียร์ว่าอย่าใช้แบบนี้นะครับให้ใช้เป็น image ที่เป็นของทาง NEXT เลยซึ่งมันจะมีสามารถ optimize ได้ด้วยนะครับผมจะทำการแทนตรงนี้ได้รูปนะครับของผมวางเข้าไปอันนี้ก็ต้อง import นะครับเจ้าตัว image ที่มาจาก NEXT ผมขออนุญาตที่จะ copy import มาแล้วกันนะครับไปที่ด้านบนนะครับแล้วก็วาง import เข้าไปเอาล่ะดูดีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะรันไม่ได้นะครับทำไมล่ะนะครับก็มาดูกันโอเคตอนนี้มีรูปมาแล้วนะเอ๊ะทำไมมันรันได้ยิงตรงนี้มันน่าจะไม่ได้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าเวลาเรามีการอ้างรูปนะครับอันนี้ผมไม่ใช่มันติดแคชชิ่งหรือเปล่าผมขออนุญาตลองดูซินะครับประหลาดใจเดี๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีนึงคือปกติเนี่ยใน NEXT นะครับเวลาที่เราจะมีการอ้างรูปที่มันไม่ใช่มาจากโดเมนของเรานะครับในเคสนี้เราต้องทำการไปแก้ไขไฟล์ตัวนึงนะครับที่ชื่อว่า NEXT config นะครับ .js แล้วก็เพิ่มนะครับพาร์ทที่เป็นโดเมนของรูปภาพเราเข้าไปนะครับโอเคตรงนี้ผมขออนุญาตที่จะเพิ่มไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่ารายละเอียดว่าทำไมไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมเรคคอมเมนต์ว่าถ้าเวลาคุณมีการโหลดรูปภาพที่มันไม่ได้มาจากโดเมนคุณนะครับคุณจะต้องมีการเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อจะให้มันสามารถที่จะ access รูปภาพข้ามโดเมนได้พอดีเดี๋ยวผมจะมีการ access รูปภาพนะครับจาก2โดเมนนะครับก็คือ codemobiles.com กับ image.tmdb นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ที่จะ provide ตัว movie API ให้เราดึงนะครับใส่เข้าไปแล้วเอาล่ะผมทำการแก้ไขชื่อนี้หนึ่งแล้วกันนะครับให้เป็นเจ้าตัว NEXT.js 13นะครับแอปเราเตอร์ดีกว่าแอปเราเตอร์นะครับใส่เข้าไปโอเคนะครับก็อันนี้ลองรีเฟรชดูซินะครับผมขออนุญาตที่จะลองดูซิว่ามันไม่อัปเดตนะครับอย่างที่บอกมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันไม่รีเฟรชจริงนะครับ flow โอเคก็จะว่ามันอาจจะไม่ refreshing นะครับผมขออนุญาต stop แล้วก็ลองรันใหม่ดูก่อนโอเคลอง refresh ดูนะครับว่าคราวนี้ได้ไหมนะครับมาละก็อาจจะไม่ได้ว่ากี้นี้ที่มันโชว์รูปได้เนี่ยมันอาจจะเพี้ยนๆนิดนึงนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของ NEXT นะครับคุณอาจจะต้องมีการรีรันใหม่นะครับตอนนี้เราใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ตรงนี้ home นะครับ home อันนี้ about นะครับโอเคผมอาจจะทิ้งช่องฟงช่องไฟนิดนึงแล้วกันนะครับตรงบริเวณนี้เพื่อมันไม่ดูติดกันมากนะครับหรือลดขนาดรูปผมคิดว่าน่าจะเอาเป็น เพิ่มช่องไฟตรงนี้หนึ่งนะครับก็ใช้ tailwind ก็น่าจะเป็นเจ้าตัว m นะครับ l แล้วก็ใส่ไปสัก7แล้วกันเพื่อทิ้งระยะห่างหน่อยนะครับโอเคนะครับคร่าวๆมานี้แล้วก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะครับก็ตรงส่ง children ตรงนี้ใส่เป็น HR เพื่อตีเส้นแบ่งนะครับโอเคมาแล้วนะครับเอาล่ะคราวนี้เบื้องต้นก่อนผมขออนุญาตมาที่ about อีกครั้งนึงนะครับใน Next.js เนี่ยนะครับมันเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะพูดเลยว่ามันจะมีพวก special file ที่เอาไว้ handle ต่างๆอย่างที่ผมโชว์ให้ดูในก่อนหน้านี้อย่างเช่นใน about นะครับผมทำการลองใส่ตัว component admin error ใช่ไหมครับแล้วเกิดประมาณว่ามันเกิด error อะไรบางอย่างขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ย้ำว่าต้องใส่คำว่า use client นะครับมี error อะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยไอตัว UI เนี่ยจะถูกนำขึ้นมาแสดงซึ่งในกรณีของ page นะครับตรงนี้เนี่ยคลิปก่อนเนี่ยผมมีการจำลอง error โดยการใส่ลิงก์ให้มันไม่ถูกต้องแต่ย้ำว่าการ error เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นที่ฝั่งของเขาเรียกว่าclient side นะครับไปเกิดขึ้นที่ฝั่งของserver side เนี่ยนะก็คือต้องวางที่ตรงบริเวณนี้ถ้าเกิดประมาณว่าทำเป็นปุ่มนึงแล้วก็ไปเฟดนะครับอันนี้นะเท่าที่ผมลองเนี่ย error เนี่ยยังไม่ take action นะครับแต่ถ้าเกิดเราแบบเฟดตอนจังหวะนี้เลยนะครับซึ่งรูปแบบการเฟดแบบเนี้ยก็จะมาแทนรูปแบบที่เรียกว่า get server side prop นั่นเองนะครับที่เป็นแบบเก่านะครับถ้าเป็นแบบใหม่ app router เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ get server side prop แหละเราเก็ตตรงๆนี้เลยซึ่งผมก็ชอบนะดูมันตรงไปตรงมาดีในเคสนี้ก็จะเห็น error โผล่ขึ้นมาถูกต้องไหมครับคราวนี้นอกจากตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถทำพวก loading ได้ด้วยนะครับเราต้องทำการตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อเฉพาะนะครับชื่อว่า loading.txt นะครับหลังจากผมทำการพิมพ์เข้าไปนะครับก็คือ tsrfc
ตั้งชื่อว่า loading แล้วกันนะครับบางทีเราอยากจะให้มันขึ้น loading มาแป๊บหนึ่งนะครับตอนจังหวะที่ข้อมูลมันยังโหลดไม่เสร็จนะครับซึ่งในแหลกเรียกว่า suspension นะครับก็ในกรณีเนี่ยเราทำการจำลองให้การฟิตมันดีเลย์นิดนึงแล้วกันคุณจะได้เห็นแต่เกิดคุณลองรีเฟรชดูนะคุณจะเห็นโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะไวมากนะครับอาจจะต้องซอฟต์สตาร์ทใหม่นะครับนิดหนึ่งโหลดดิ้งโอเคผมอาจจะขออนุญาตไปแก้ตรงนี้นะครับให้มันดูเด่นขึ้นมานะครับตรงโหลดดิ้งตรงนี้นะครับโหลดดิ้งให้เป็นดอทๆนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชทีนะจะมองเห็นไหมนะครับครั้งแรกจะนานนิดนะครับมันจะไวมากอันนี้ผมจะลองดีเลย์ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพก็ผมขออนุญาตก๊อปโค้ดนะครับที่ใช้ในการจำลองการดีเลย์มาแล้วกันนะครับในเคสนี้เราจะใช้เจ้าตัวเขาเรียกว่า set time out นะครับในการจำลองนะครับการดีเลย์แต่ว่าเนื่องจากว่าให้มันง่ายนะครับเพราะว่าข้างบนผมเขียนเป็น async awake นะครับผมก็เลยต้องทำการแปลงเจ้าตัว set time out เนี่ยให้เป็นรูปแบบของ promise ดังนั้นผมก็ทำการสามารถดีเลย์มันได้ละโดยการดีเลย์แบบนี้ครับก็ awake นะฮะแล้วก็ดีเลย์ผมจะดีเลย์มันมาสัก1วิแล้วกันนะครับคุณน่าจะพอที่จะมองเห็นเจ้าตัว loading เกิดขึ้นนะครับปึ๊บเห็นนะ loading เกิดขึ้นแล้วซึ่งอันนี้แหละคุณก็สามารถทำเป็นโหลดดิ้งกลางได้นะเมื่อก่อนเราจะต้องแบบใช้ท่าเยอะปัจจุบันก็คือใช้วิธีการตั้งชื่อไฟล์ได้เลยนะครับนะครับก็ผมคิดว่าใน EP เนี่ยประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะเริ่มมาทำการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ฟีดข้อมูลนะครับmovie มาแสดงละนะครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับหรือกดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะผมจะมีไลฟ์แชร์ประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์แน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรผมได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับcodemobiles.com นะครับสวัสดีครับ